สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในซีรีส์เส้นทางสู่ค่าหัว30ล้านนะ EP ที่43แล้วเนาะค่าหัวพี่อยู่ที่ 5.5 นะผู้ชมก็ไม่รู้นะเมื่อไหร่จะค่าหัว 30M EP ที่ 1,000 จริงๆแล้วมั้งโอเคก็ก่อนที่เราจะไปทำการลากค่าหัวนะเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับข่าวดีตอนนี้ทางร้านอีดินหวยช็อปจัดโปรโมชั่นกดเกมพาสสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท 7.5 ถึงเลท 10ช่วงเวลาโปรโมชั่นก็สามารถกดเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยนอกจากนี้ยังมีบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟุตแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเลเวลฟาร์มแบตเตอรี่ทำเผาวิ3วิ4ทำดาบคู่ล่าบอสเลเวลทานหรือหาวัตถุดิบยากเขาก็รับหมดและยังมีไอดีไก่ตันสุดตึงไว้จำหน่ายอีกด้วยหากท่านใดสนใจใช้บริการสามารถทักไปที่เพจอีดินหวยช็อปร้านรับฟาร์มโลบอกได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านโลบัคมีบริการรับเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาสราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป Oxfoot All Star King Legacy Anime Fighter และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับก็ตอนนี้นะผมพี่ได้ทำเสื้อรุ่นใหม่มาขายแล้วนะครับผมก็จะเป็นเสื้อแบบนี้เนาะก็มีหลายสีให้เลือกเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับผมสีฟ้าสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงก็มีหลายสีให้เลือกเลยนะชอบสีไหนก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมส่วนวิธีการซื้อนะฮะก็ไปที่คลิปไหนของพี่ก็ได้เนาะที่ใต้คลิปพี่นะก็จะมีอยู่นะผมลิงก์ที่เขียนว่าซื้อเสื้อพี่ด้วยนะครับผมก็ไปที่ลิงก์นี้เลยนี่นะผมก็มีหลายสีให้เลือกเลยนะผมส่วนกางเกงนะผมก็ใช้เป็นกางเกงตัวนี้เนาะกางเกงตัวเดียวนะผมสามารถใช้ได้กับเสื้อหลายสีเลยนอกจากเสื้อเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนด้วยเนาะโอเคผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะในเซิร์ฟก็มีคนค้าหัว 9M ท่านผู้ชม 3.8 3.2 ไม่รู้เขาล่ากันอยู่หรือเปล่านะมาเดี๋ยวออกไปดูกันนะฮะไม่มีคนล่ากันอยู่ฮะเดี๋ยวเรายืนล่อเหยื่ออยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับเซตที่พี่ใช้นะก็จะเป็นเซตเดิมเลยฮะคลิปวิดีโอหน้าพี่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนเซตอะพี่คิดว่าวันนี้น่าจะเล่นเซตเนี้ยเป็นเซตสุดท้ายผลมังกรหมัดกูลแล้วก็ดักก้อนไตเดนอันเนี้ยหลายคนเขาก็เบื่อกันแล้วนะเบื่อเซตนี้นะครับเอาจริงๆพี่ก็ถนัดเซตนี้แหละแต่ก็จะเปลี่ยนให้นะเพราะว่ามันวันช็อตยากนะครับสำหรับพี่นะก็เดี๋ยวรอคนแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเหมือนจะมีคนออกมาคนนึงแล้วนะครับผลมดจิดึงควรปึ๊ดเนี่ยมันวันช็อตยากอ่ะมันต้องแบบ มันต้องใช้แบบหลายสกิลมากๆเลยครับคิดว่าโดนทุกสกิลด้วยนะเมื่อกี้ก็ได้มา1คิวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนออกมาอีกหรือเปล่านะโอเคเหมือนจะมีคนออกมาอีกละคนเดิมเปล่าไม่รู้ไม่ได้เปิด PVP ฮะเซิร์ฟนี้ไม่น่าจะมีคนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับย้ายเซิร์ฟไปแล้วครับเซิร์ฟนี้เหมือนจะมีคน PVP กันอยู่ตรงนี้โอ้โอ้เปิดเผ่าอยู่ด้วยคนนี้เปิดเผ่าอยู่ด้วยฮะโอเคได้มา1คิวฮะใช้สกิลไม่ค่อยโดนด้วยนะพี่อ่ะเปิดเผ่าได้ก็เปิดก่อนเปิดได้ก็เปิดก่อนเปิบเปิบดึงควรโอ้โดนแล้วโดนถ่ายแล้วโดนถ่ายแล้วโอเคได้ไปอีก1คิวฮะมีใครออกมาอีกไหมไม่น่าจะมีเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันอ่ะมีคนออกมาแล้วท่านผู้ชมมาเขาท้าอ๋อโดนสตันโหโดนหนักพ่อโดนหนักเอาเรื่องอยู่ดาอุ้ยเขาก็แรงนะเขาใช้โพท่านผู้ชมโพวีสองฮะอ่าต่อมาปืดอ
โอเค3ทับ3ฮะเอามาคนเดิมคนเดิมน่าจะหัด PVP พี่ว่าโอ้โอ้โอ้โดนแล้วเกือบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนคนไหนเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนนี้โอ้สปีดผิดสกิลโอเคได้ไปอีก1คิวฮะเกือบแย่เหมือนกันเมื่อกี้เกือบแย่ออกมาอีกไหมมีคนใหม่อีกไหมคนนี้เขาน่าจะฝึกคอมโบแหละน่าจะฝึกคอมโบแต่เราไม่ได้ค่าหัวแล้วไงเซิร์ฟนี้ไม่น่าจะมีใคร PVP แล้วเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันนะครับโอเคก็ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับมาเช็คเซิร์ฟนี้นะฮะเหมือนจะมีคนนึงควรโอเคได้เป็น1คิวเมื่อกี้เห็นเขายืนน่าจะยืนล่อเหยื่ออยู่ข้างนอกนะออกมาแล้วผลสายฟ้าคนนี้ก้าวหัว 4.1 ฮะโอ้โอ้โอ้ยโดนหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแป๊บนึงไปดูดเลือดก่อนดาบคาวิตี้แคนนี่อย่างแรงเลยนะอย่างแรงอ่ะเราเล่นบทฟ้าด้วยดาบกาวิตี้แคทบอกเลยแรงมากเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงไปดูดเลือดก่อนโอ้ยเปิดเผาอ่ะไปลุยไปดูละอยู่กี่คนกันแน่เนี่ยเอาจริงๆผลสายฟ้าคนนี้ผิวเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยสตันสตันสตันเปิดเผาเปิดเผาเปิดด้วยเปิดด้วยเปิดด้วยอ๋อเล่นบนฟ้าบอกเลยไม่ถนัดมากๆเลยนะครับกาวิตี้แคลนกาวิตี้แคลนดูดดูดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคได้สักทีหนึ่งได้คืนนะฮะ
ได้คืนได้คืนออกไปอีกไหมเปิดพีพียังเปิดพีพียังเปิดพีพีก่อนโอ้ยกี่คนเนี่ยคน2คนเหรอ2คนท่านผู้ชมสองคนครับบนฟ้าคนหนึ่งโดนแล้วโอ้โหยังเดือดถอยก่อนจังหวะนี้ถอยก่อนเอาจริงๆเราต้องไปเติมเลือดนะโอ้ตายแล้ว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  สองคนท่านผู้ชมผลสายฟ้าต่อคนฮะ 7.5M ฮะมาใหม่แล้วเล่นบนฟ้าด้วยไม่ถนัดเลยอ่ะไปลุยฮะสกิลไม่พร้อมสกิลไม่พร้อมผู้ดาวไม่ทันไปแล้วปลดเผาปลดเผาปลดเผาเดี๋ยวแล้วไปไหนแล้วมองไม่ค่อยจะเห็นท่านผู้ชมโอเคได้คืนได้คืน 5.6 เท่าไหร่อ่ะ 5.63 ครับเอาคืนค่าหัว 7.5 ได้คิวหนึ่งแล้วก็ลัดคิวเขาไปอีกคิวหนึ่งน่าจะแค้นอยู่ออกมาไหมเปิดพีพีปะไม่ได้เปิดฮะ 7.5 ไม่ออกมาแล้วอ่ะยืนนิ่งเลยอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้เปิดพีพีนะโอ้ย 29M มาท่านผู้ชมลองกับเขาสักคิวหนึ่งไปคนนี้คนนี้ครับคนนี้ออกว่าโอ้ย ได้ 29M มาคิวหนึ่งท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผลสายฟ้ามาแล้วมาเมื่อกี้เห็นเขายืนนิ่งนะครับเกี่ยวควรดูดลากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 โอ้ยโดนแรง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 ถอย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 ดูดเปิดเผาเดินสตาร์ทเดินสตาร์ทเดินสตาร์ทโอ้3-3 ได้ครับได้ครับคิดว่าเราจะเน่าซะแล้วเมื่อกี้
อ้าวคนนี้ 29M เหรอทำไมเขาเล่นแปลกๆพี่คิดว่า 2.5 นะทำไมเขาเล่นแปลกๆอ่ะเฮ้ยเขาเล่นแปลกจริงๆท่านผู้ชมขนน้ำแข็งด้วยฮะเอาไอดีเพื่อนมาเล่นปะเนี่ยคนนี้ท่านผู้ชม 29M ไปละเดี๋ยวไปลองเล่นดูทำไมเขาเล่นแปลกๆ 29M คนนี้เขาทำอะไรทำไมตัวเขาเรืองแสงเงี้ยท่านผู้ชมโปปะกับโลก2หมดละโอเคท่านผู้ชมเซิร์ฟนี้ไม่น่าจะมีใคร PP ละเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันอีกรอบนึงแล้วกันเนาะโอเคก็ตอนนี้ย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คคนแป๊บนึงโอ้โมจิเหรอเปิดก่อนด้วยเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนด้วยฮะแล้วไปไวด้วยฮะโอเคได้เป็น1คิวฮะผลประตูตามหลังมาประตูตามหลังมาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่นี่เหรออ๋อผลเพลงพันธมิตรกันปะเนี่ยเอาผลเพลงโอ๊ยเก็บ2 เก็บ2โอ้เอาเปิดฮะเปิด PVP อยู่ฮะเอาเป้าโอเคได้อีก1คิวฮะไปไหนแล้วคนเมื่อกี้ปึ๊ดอ๋ออยู่บนหัวเล่นบนหัวเอาจริงๆไม่เหมาะกับสกายเลยพี่อ่ะใส่แบบเล่นกลางท้องฟ้าอะไรเงี้ยครับกระโดดไปไหนดึงลงมาไม่โดนฮะโอ้โดนจะขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยคนเนี้ยเล่นบนฟ้าก็ผ่านก่อนแล้วกันพี่ขอไปเล่นด้วยเนาะดึงมาควรลากดูดพืชวืดฮะพืชฮะเล่นยากอ่ะพี่จับคนบนฟ้าไม่ค่อยโดนนะพี่ชมต้องยอมอ่ะต้องยอมเขาแล้วกันเกี่ยวไปอีกแล้วควรดึงมาดูดโอเคได้อีก1คิวครับผม 5.7 แล้วดูดหายวับอันนี้ล่อนะล่อเราไปแม็กบ้านแน่เลยอ่ะออกมาอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วท่านผู้ชมเซิร์ฟนี้นะครับผลประตูแล้วก็เล่นบนฟ้าอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบพี่ไม่ถนัดมากๆเลยถ้าเล่นบนฟ้าคิดว่าน่าจะเป็นดาบกาวิตี้แคนนะน่าจะโอเคนะเพราะว่าพี่เห็นคนเล่นดาบนี้กันเยอะมากๆเลยอ่ะดาบต่อไปกาวิตี้แคนดีไหมท่านผู้ชมก็มาเสนอกันได้นะครับผมสำหรับเซตต่อไปที่พี่จะเล่นนะฮะขอแบบวันช็อตใครที่แบบมีประสบการณ์โชคโชนอะไรอย่างเงี้ย
เอามาเสนอกันได้โอเคก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย